ทางที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทําเนียบขาวก็ย้ำในวันอาทิตย์ค่ะว่ามีแนวโน้มมากขึ้นที่จะเกิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเติดอาวุธฮามาสนะคะและมอบอิสรภาพให้กับตัวประกันที่เหลืออยู่ขณะที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นฮามาสได้เผยแพร่วิดีโอตัวประกันอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลด้วยค่ะ เจ克ซ l ลิเวนได้กล่าวในรายการ State of the Union ของสำนักข่าว CNN ว่าทีมเจรจาอาจมีโอกาสอยุดสงครามในกาซาที่ดำเนินมา14เดือนแต่ยังไม่คาดการผลสุดท้ายเพราะข้อเสนอหยุดยิงก่อนหน้านี้ก็เกือบจะถึงข้อบรรลุมาก่อนแล้ว ทางประธานาธิบดีอิสราเอลไอแซคเฮอร์ซอก,ก,กซึ่งมีบทบาทในทางพิธีการซะเป็นส่วนใหญ่กล่าวในวันอาทิตย์ว่ามีการเจรจากเกิดขึ้นหลังฉากและสามารถแล้วเสร็จได้ซัลลิวันกล่าวในรายการ meet the press ของสำนักข่าว NBC ด้วยค่ะว่าเราทำงานอย่างลึกซึ้งกับผู้เล่นสำคัญในภูมิภาคและมีความคลื่อนไหวจนกระทั่งในวันนี้จะมีการพูดคุยแล,และปรึกษาหารือกันมากขึ้น และเราหวังว่าจะสร้างข้อตกลงการหยุดยิงและเรื่องตัวประกันได้แต่เรายังไปไม่ถึงตรงนั้นค่ะการเปิดเผยของซาลิวันมีขึ้นหนึ่งวันหลังกลุ่มติดอาวุธฮามาสเผยแพร่วิดีโอความยาว3นาทีครึ่งของเอเดนอเล็กซานเดอร์ตัวประกันชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลที่ขอให้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ช่วยเหลือให้เขาเป็นอิสระระหว่างที่สถานการณ์ในกาซายังมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องค่ะ dear president trump My name is Idan Alexander. ทางรอยเตอร์รายงานด้วยนะคะว่า <Yeah. S 1> ยาเอลอเล็กซานเดอร์แม่ของเอดังกล่าวว่าตกใจที่เห็นวิดีโอของบุตรชายวัย20ปีถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปและอยู่ในสภาพซีดเซียวนั่งหันหน้าเข้ากำแพงอยู่ในที่มืดโดยชายผู้นี้ได้ระบุต,ตัวตนและกล่าวถึงครอบครัวของเขานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลและว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะแม่ของตัวประกรนันรายนี้กล่าวที่แถลอวิฟว่าวิดีโอดังกล่าวมอบความหวังให้เราแต่ได้แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากของเอดานและตัวประกันคน อื่นๆและการที่พวกเขาร้องขอและอ้อนวอนให้เราช่วยเหลือพวกเขาพร้อมเรียกร้องให้ผู้นําอิสราเอลยุติสงครามในกาซาและทําข้อตกลงกับามาสเพื่อปล่อยตัวประกันที่เหลือค่ะด้านนายกอิสราเอลในทันยฮูได้กล่าวในแถลงการว่าวิดีโอดังกล่าวเป็นสงครามจิตวิทยาอันโหดร้ายและว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับครอบครัวของอเล็กซานเดอร์โดยย้ำว่าพวกเขา ว่าอิสราเอลทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อน,นำตัวประกันกลับบ้านขณะที่ทีมเปลี่ยนผ่านอำนาจของทรัมป์ไม่ได้ตอบกลับรอยเตอร์ที่ขอความเห็นในเรื่องดังกล่าวในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะทั้งนี้เอแดนอเล็กซานเดอร์ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไประหว่างปฏิบัติการที่ทำหน้าที่เป็นทหารเมื่อ7ตุลาคมปี2023ในการโจมตีของฮามาสทางตอนใต้ของอิสราเอลโดยทางการเทาวิฟอย่างเชื่อว่ามีตัวประกันอีก101คนยังมีชีวิตอยู่ในกาซา ใต้การควบคุมของฮามาสส่งความคืบหน้าด้านการเจราจาหยุดยิงในกาซาค่ะผู้นำฮามาสเยือนอียิปต์ในวันเสาร์ในการหารือหนทางในการบารรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันเพื่อแลกกับการส่งคืนนักโทษปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจับตัวไปซึ่งถือเป็นพัฒนาการล่าสุดหลังจากที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันได้เปิดเผยว่ามีความพยายามผลักดันดิลหยุดยิงในกาซาขึ้นมาอีกครั้ง ด้านโฆษกสภาความมั่นคงประจำทำเนียบขาวชอนซาเวดได้กล่าวว่าเรามีโอกาสสำคัญในการบรรลุข,ข้อตกลงเพื่อปล่อยตัวประกันยุติสงครามและเพิ่มความช่วยเหลือด้านมานุษยธรรมเข้าไปในกาซาและว่าคณะทำงานของประธาน,นาธิบดีโจไบ,บเดนจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันชาวอเมริกันให้ได้พร้อมกับย้ำด้วยว่าข้อตกลงนั้นอยู่ในการพิจารณาแล้วนะคะคุณเยี่ยมยุทธ ไปดูสถานการณ์ในฉนวนกาซากันบ้างนะครับทางด้านหน่วยงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ของ UN ระบุในวันอาทิตย์ว่าจะระงับการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเส้นทางสายหลักเข้าสู่ชนวนกาซาเนื่องจากถูกกลุ่มติดอาวุธที่เข้าปล้นรถบรรทุกขนส่งของหน่วยงานระหว่างประเทศครับฟิลิปเป้ลาซารินีหัวหน้าสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรือว่าอันรา เผยว่าเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังเคเรมชาลอมนั้นอันตรายเกินไปในฝั่งกาซาเนื่องจากมีกลุ่มติดอาวุธเข้าปล้นรถบรรทุกความช่วยเหลือเกือบ100คันบนเส้นทางดังกล่าวเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนและเข้าปล้นสิ่งของบรรทุกอีกครั้งเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งกล่าวโทษว่านโยบายการรักษาความเรียบร้อยของอิสราเอลนั้นคือเหตุผลหลักของภาวะ,ะไร้ขือแปรที่เกิดขึ้น ด้านทางการอิสราเอลยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับการตัดสินใจของหน่วยงานผู้ริภัยชาวปาเลสไตน์ของ UN เโดยระบุเพียงว่าอิสราเอลเปิดทางให้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาอย่างเพียงพอแต่ว่าทางอันร่าและหน่วยงานด้านมนุษยธรรมอื่นต่างหากนั้นที่ล้มเหลวในการจัดส่งสิ่งของเหล่านี้เสียเอง ณเวลานี้ด่านเคเรมชาลอมเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอิสราเอลและกาซาเส้นทางเดียวที่เหลืออยู่ในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์หลังจากด่านราฟาถูกปิดไปเมื่อเดือนพฤษภาคม สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในกาซาน,นผู้สื่อข่าวเอพีรายงานว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในมูวาซีทําให้มีผู้เสียชีวิต6รายรวมทั้งมีเด็ก6ขวบและ8ขวบเป็นผู้เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่แพทย์ในโรงพยาบาลนัสเซอร์ในฉนวนกาซานอกจากนี้ยังมีการโจมตีทางตอนใต้ของราฟาซึ่งติดกับชายแดนอียิปต์ทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายแต่กองทัพอิสราเอลระบุว่าไม่ทราบเรื่องการโจมตีของทั้งสองพิกัดนี้และกล่าวว่าอิสราเอลนั้นมุ่งโจมตีฐาน ที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธเท่านั้นอีกด้านหนึ่งมีรงงานจรวดของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนมุ่งหน้าถล่มตอนกลางของอิสราเอลแต่ว่ากองทัพเทลวีฟระบุว่าได้สกัดอาวุธดังกล่าวได้ก่อนจะถึงเป้าหมายที่ผ่านมาสหรัฐกาตาและอียิปต ใช้เวลาในช่วงปีที่แล้วในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาแต่ต้องสะดุดอยู่หลายครั้งจากการที่อิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอฝั่งฮามาสในการถอนทหารทั้งหมดจากดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งคณะทำงานไบเดนกล่าวว่าจะผลักดันดีวหยุดยิงอีกครั้งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายที่ดารงตาแหน่งผู้นําสหรัฐทางด้านว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ให้คํามั่นในการยุติสงครามในตะวันออกกลางโดยไม่ได้ระบุว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดครับคุณธิติการ